โดยสรุปทั้งหมดมีพรรคเดียวที่ผมไม่ได้รับเรื่องของการซื้อเสียงก็คือพรรคก้าวไกลที่ได้รับการร้องเรียนมากที่สุดเรียงตามลำดับเลยคือ1นะครับ1คือพรรคภูมิใจไทย2คือพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับอันดับ2อันดับ3คือพรรคพลังนะครับอันดับ4เป็นพรรคเพื่อไทยนะครับทั้งหมดเนี่ยถ้าเกรดเลยนะผมให้เกรด A บวกเลยที่จ่ายมากสุด A บวกเลยนะต้องให้ A บวกเลยนะครับอันนี้นะฮะอันนี้ให้ B ฮะอันนี้ให้ C และส่วนอันนี้เป็น D นะครับส่วนพวกที่ไม่จ่ายเลยในกลุ่มนี้ที่พบก็คือพรรคก้าวไกลนะไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยนะครับ